สิ่งที่เกิดขึ้นในวันนั้นมันทำให้ผมมีความรู้สึกว่าในโลกนี้ยังมีสิ่งที่เร้นลับอีกมากมายที่หาทางพิสูจน์ไม่ได้นอกจากสิ่งนั้นจะปรากฏกับคนคนนั้นเองเท่านั้นปลายหนาวที่ผ่านมาผมได้เดินทางไปเที่ยวภาคเหนือเพราะผมชอบอากาศที่นั่นและมันเป็นฤดูที่พันไม้เมืองหนาวกำลังชูช่อและใบอวดสายตาของนักท่องเที่ยวที่มักจะเดินทางไปชมกันทุกๆปีผมเองก็โชคดีที่ไม่ต้องเสียค่าที่พักแพงเพราะผมมีเพื่อนซึ่งเป็นคนพื้นเพอยู่ที่นั่นจะเสียก็แต่เพียงแค่ค่ารถไปและค่ารถกลับเท่านั้นเองหลังจากที่ผมก้าวลงจากรถไฟที่สถานีรถไฟจังหวัดเชียงใหม่โจ้ซึ่งเป็นเพื่อนของผมก็เดินเข้ามารับผมทันทีวันนั้นพวกเราเดินทางจากกรุงเทพด้วยกัน4คนคือเมฆเด่นบอยและผมรวมทั้งโจ้ด้วยก็5คนพอดีเราตั้งใจว่ามาครั้งนี้จะเที่ยวให้จุใจเลยทีเดียวเพราะจะหาโอกาสมาแบบนี้นั้นคงไม่ง่ายนักหรอกเมื่อมีโอกาสจึงได้ชวนกันมาจากนั้นพวกเราก็เดินทางกันด้วยรถ2แถวไปยังบ้านของนายโจ้ต่อไปบรรยากาศที่นั่นค่อนข้างจะหนาวเป็นพิเศษเพราะว่าอยู่บนที่สูงเรียกได้ว่าในช่วงเช้าหมอกจะลงหนามากเลยทีเดียวบางวันเล่นเอาเกือบเพลนั่นแหละหมอกจึงจะจางหายไปคนที่บนอำเภอนี้ดูค่อนข้างจะสวยโดยเฉพาะพวกผู้หญิงทางเหนือผิวจะขาวแก้มจะแดงเป็นสีชมพูเปรียบได้กับรูปตำลึงสุกก็ไม่ปานยิ่งเจ้าแม่ด้วยแล้วเห็นเป็นไม่ได้ต้องมองจนเหลียวหลังเลยทีเดียวเพราะเจ้าแม่นั้นมันค่อนข้างเจ้าชู้และเป็นนิสัยถาวรของมันเสียด้วยวันนั้นหลังการเดินทางจากตัวเมืองมายังอำเภอที่นายโจ้อยู่ก็กินเวลาเข้าไปเกือบบ่ายโมงเข้าไปแล้วหลังจากจัดการกับอาหารเช้ารวมกับอาหารเที่ยงแล้วพวกเราก็สลบสลายกันหมดด้วยอาการเพลียเพราะการเดินทางที่ยาวไกลมันเป็นอะไรที่เพลียมากจนผมเองก็หลับแบบชนิดที่ว่าเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมทำนองนั่นแหละผมมาสะดุ้งตื่นอีกทีก็เมื่อไอ้โจ้มันตะโกนให้พวกเรามากินข้าวเย็นทุกคนต่างก็เมาขี้ตากันทั้งนั้นเพราะว่าอาการเพลียยังไม่หมดไปจากใจเรานั่นเองอาหารเย็นวันนั้นไอ้โจ้จับไก่บ้านสองตัวที่เลี้ยงไว้ใต้ถุนบ้านเพื่อเป็นอาหารรับแขกต่างถิ่นอย่างพวกเราเฮ้ยไอ้โจ้มึงเล่นทีเดียวสองตัวเชียวสงสารวะไอเด่นคนอีสานเอ่ยเฮ้ยสองตัวเนี่ยมันไม่พอพวกเองยัดหรอกเว้ยไอ้โจ้ตอบด้วยความเสียดายเหมือนกันเพราะว่ามันสู้อุตสาหขุนของมันมาเอาหน้าอย่ามัวแต่เถียงกันเลยมาช่วยกันทำอาหารดีกว่าอาหารที่ว่าพวกเราไม่ได้ทำเองหรอกเพียงแต่เอาของสดๆมาให้แม่ของไอ้โจ้ทำเท่านั้นเพราะว่าอาหารชาวเหนือเราทำไม่เป็นแต่กินเป็นไม่นานอาหารทางภาคเหนือก็มาถึงพร้อมผักสดกับแกล้มก็มาด้วยและยังมีข้าวเหนียวที่นายเด่นชอบเป็นนักหนาว่ามันอร่อยและถูกปากอาหารที่เรากินกันก็ไม่แปลกมากหรือว่าแม่ของไอ้โจ้จะกลัวพวกเรากินไม่ได้ก็ไม่รู้ก็เลยทำอาหารแบบชาวเมืองเขากินกันหลังจากอาหารมื้อเย็นลงท้องเรียบร้อยแล้วพวกเราก็เริ่มเป็นนกเค้าแมวกันเป็นแถวๆเพราะว่านอนกันมาเต็มคราบแล้วเมื่อตอนกลางวันพวกเราจึงไม่ค่อยง่วงกันมากนักเฮ้ยพวกเราไปเที่ยวกันดีกว่าอยากเดินเล่นชมสาวๆเว้ยไอ้เมฆออกปากชวนพวกเราทั้งหมดเห็นด้วยกับการเดินออกไปเที่ยวในหมู่บ้าน
ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่น่าเดินเล่นไม่ว่าอากาศหรือธรรมชาตินั้นมันล้วนแต่บริสุทธิ์ทั้งสิ้นมันเป็นการเดินทางเล่นอย่างสนุกสนานและสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็เห็นเป็นเรื่องราวของการจีบสาวๆแถวนั้นเรื่องนี้ต้องยกให้อิเมกเขาเพราะว่าเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนี้แต่ก็เห็นแต่ละรายมักจะตายเพราะหญิงบ่อยส่วนนายเมฆก็เป็นบ่อยที่อกหักเพราะผู้หญิงเรื่องนี้ผมก็ไม่ถนัดนักเพราะโดยส่วนตัวแล้วผมชอบธรรมชาติมากกว่าเรื่องผู้หญิงแต่ไหนๆก็ไหนๆแล้วเพราะว่ามาด้วยกันแล้วนี่ก็ต้องตกกระไดพลอยโจรไปด้วยเราเดินเล่นกันมาถึงบ้านบ้านหนึ่งซึ่งเป็นบ้านที่ดูแล้วสวยมากทีเดียวพอผมเห็นก็รู้สึกชอบขึ้นมาทันทีภายในบ้านจัดวางเป็นระเบียบมันดูร่มรื่นมากทีเดียวแต่ก็ดูแปลกเพราะว่าภายในบ้านเงียบเสียบเหมือนไม่มีอะไรอยู่ผมก็ไม่ได้สนใจอะไรมากนักได้แต่เดินผ่านไปอย่างไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นวันนั้นอากาศเริ่มเย็นตั้งแต่หัวค่ำพวกเราเดินจนมืดแต่ก็ยังดีที่ว่าที่นั่นมีไฟฟ้าใช้บ้างแล้วก็ไม่น่ากลัวเท่าไหร่พวกเราจึงไม่เคยคิดที่จะกลับมาในขณะนั้นยังอยากที่จะเดินชมธรรมชาติบ้านนอกอยู่อากาศเริ่มเย็นจนทนไม่ไหวพวกเราทั้งหมดจึงคิดว่าจะกลับไปก่อกองไฟที่บ้านให้อุ่นดีกว่าที่จะมาเดินเล่นอย่างนี้คืนนั้นพวกเรานอนตั้งแต่หัวค่ำเลยอากาศในตอนกลางคืนนั้นหนาวมากจริงๆไม้กระดานนั้นไม่ต้องพูดถึงมันเย็นจับขั้วหัวใจเลยทีเดียวพวกเราต้องใส่ถุงเท้ากันหนาวผมหลับไปตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้มาได้ยินเสียงไก่ในเล้าใต้ถุนบ้านของไอ้โจ้มันส่งเสียงเหมือนคนคุยกันในตอนแรกผมก็เห็นว่ามันไม่น่าจะเป็นอะไรแต่พอฟังอีกทีอย่างตั้งใจมันเป็นเสียงเหมือนกับว่ามีคนอยู่ด้านล่างผมจึงค่อยๆเปิดมุ้งแล้วย่องออกมาก้มหัวลงที่ดูที่ใต้ถุนบ้านแสงจันทร์สลัวๆที่สาดส่องผ่านซ่องหลืบไม้ทำให้ผมสังเกตเห็นร่างคนกำลังก้มๆเงยๆอยู่ที่สุ่มไก่แต่ก็ไม่คิดว่าเป็นขโมยคิดว่าจะเป็นญาติของไอ้โจ้มันแต่ที่น่าสงสัยในช่วงนั้นผมเห็นคนคนนั้นกำลังนั่งกินอะไรอย่างแน่นอนแต่ทำไมต้องมากินในเวลานี้ด้วยเพราะนาฬิกาข้อมือของผมบอกเวลาตีหนึ่งเข้าไปแล้วและเขาไม่หนาวบ้างหรือในเมื่อในกองไฟก็ไม่ได้ก่อผมเริ่มสงสัยผมคลานไปเรียกพวกเพื่อนๆทั้งหมดแต่ไม่มีไอ้โจ้เพราะมันนอนอีกห้องหนึ่งเฮ้ยนั่นใครเข้ามาทำอะไรอยู่ที่นั่นเสียงไอ้เด่นแหกปากออกไปโดยไม่ได้นัดหมายเลยร่างของคนคนนั้นที่กำลังก้มๆเงยๆอยู่ถึงกับสะดุดในเสียงของไอ้เด่นทันทีแล้วร่างนั้นก็ค่อยๆเหลียวหลังมาให้ดูผมขนลุกชูขึ้นมาทันทีเพราะร่างนั้นกำลังกำอะไรอยู่ก็ไม่รู้ในมือข้างหนึ่งเมื่อสังเกตให้ดีรู้เลยว่ามันเป็นเลือดสีแดงสดๆและซากไก่ที่ติดมือและมีขนติดอยู่ที่ปากของคนคนนั้นอะไรวะนั่นเสียงของไอ้เมฆหลุดออกมาอย่างตกใจเพราะว่านั้นภาพที่พวกเราเห็นนั้นมันเป็นหญิงสาวหน้าตาดีคนหนึ่งกำลังแทะไก่กินสดๆมีเลือดไหลเปรอะเต็มปากของเธอเลยทีเดียวในตาของเธอแดงกล่ำหันมายิ้มแยกเขี้ยวเห็นเขี้ยวขาวรับกับแสงจันทร์ในเวลานั้นเป็นอย่างมากตัวอะไรวะนั่นทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่ามันไม่ใช่คนแน่ๆมันเป็นผีผีแน่เลยเฮ้ยผีผีเพ่นผีเพ่นดีกว่าทุกคนกระโจนมาเกาะกลุ่มกันอย่างแน่นหนาเสียงไอ้เมฆส่งเสียงร้องให้เอาไฟฉายมาส่องดูให้รู้ว่ามันเป็นอะไรกันแน่ทุกคนในบ้านตื่นแทบหมดเพราะว่าเสียงไอ้เมฆมันตะโกนออกมาอย่างไม่ได้คิดอะไรทั้งสิ้นไฟฉายในมือไอ้บอย
เริ่มสัดส่องไปยังร่างของผู้หญิงคนนั้นทันทีร่างกายที่น่าดูบัดนี้มันดูน่าเกลียดนักมันไม่ยอมสู้แสงไฟอย่างเห็นได้ชัดและมันก็พาร่างของมันเดินออกไปอย่างเชื่องช้าเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นผมเห็นภาพนั้นอย่างถนัดตาภาพที่เห็นเป็นหญิงสาวสวมเสื้อหนาวเหมือนคนธรรมดาแต่กำลังแทะเล็มซากไก่ที่ตายโดยมีเลือดสีแดงสดไหลนองพื้นและบริเวณปากของเธอดวงตาดูแล้วน่ากลัวยิ่งนักผมขนลุกหัวลุกสู้ซึ่งไม่เคยเป็นมาก่อนเลยอะไรมันจะน่ากลัวแบบนั้นเฮ้ยเอามีดมาแล้วตามมันไปเลยพวกเราเสียงไอ้เด่นตะโกนลั่นเพราะว่ามันไม่กลัวในเรื่องนี้มันกล้าจริงๆและไม่นานไอ้โจก็เข้ามาสมทบอีกคนเมื่อเป็นเช่นนั้นพวกเราก็พร้อมกันที่จะกระโดดตามมันไปให้รู้ว่ามันเป็นอะไรกันแน่ไม่ต้องไปตามหรอกลูกเสียงแม่ของไอ้โจห้ามปรามไว้ทำไมล่ะแม่ไอ้โจขัดขึ้นมาทันทีไม่ต้องตามเขาไปหรอกปล่อยเขาไปเถอะเพราะว่าสิ่งที่เราเห็นนั้นมันเป็นสิ่งลึกลับและมันก็เป็นเวรกรรมอย่างหนึ่งที่ผู้สร้างเอาไว้ที่เราเห็นมันเป็นว่านของหญิงสาวที่ถือเอาไว้มันเป็นว่าเสน่ห์หญิงคนนั้นรักษาไม่ดีมันเลยเป็นปอบออกมากินของสดๆขาวๆโดยที่ว่านนั้นจะกลายเป็นหญิงสาวคือเจ้าของถ้าพวกเองถือก็จะเป็นพวกเองเมื่อมันกินของสดๆขาวๆอิ่มแล้วก็จะกลายเป็นว่านเสน่ห์เรื่องราวต่างๆในคืนวันนั้นมันยังติดตาผมอยู่ตลอดเวลามันเป็นสิ่งลึกลับของคนคนที่สร้างเวรกรรมเอาไว้โดยว่านมันเป็นปอบที่ปรากฏเป็นร่างคนเพื่อที่จะออกมาทำหากินโดยไม่ได้ทำร้ายใครๆเห็นเขาว่าอย่างนั้นแหละและผมเองก็ขยาดที่จะเข้าไปสัมผัสในเรื่องนี้มันน่ากลัวจริงๆครับจำจนวันตายก็ไม่เคยลืมได้กับเหตุการณ์ครั้งนั้น